สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วค่ะกับช่องลูกสาวอีสานพากินจ้ามื้อนี้สิพากินข้าวกับน้ำพริกจ้าน้ำพริกปลาแห้งจ้าน้ำพริกแมงดาน้ำพริกผัดขี้เมาค่ะสนใจสั่งได้เด้อจ้าเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ลูกสาวอีสานพากินแน่จ้าพาสิพามากินกับน้ำพริกใส่ไปได้ไหมนะคะแล้วก็ทอดมันจ้าทอดมันกินง่ายๆจ้ะมื้อนี้กินข้าวกับน้ำทิพย์พริกปลาร้าปลาร้าแห้งจ้ะน้ำพริกปลาแห้งจ้าสมุนไพรทั้งนั้นจ้าผัดเข้ากับมีแตงจ้ามีมะระคือเก่าหั่นล่ะแค่มีข้าวสวยฮ้อนๆแล้วก็น้ำพริกอยู่ในตู้เย็นกินได้แล้วจ้าเอาแบบง่ายน้ำพริกสาวอีสานพากินค่ะในเพจจ้ะเพจสาวอีสานพากินค่ะสินค้าตัวใหม่จ้าน้ำพริกปลาแห้งสนใจสั่งได้แล้วจ้าเด้อมีแค่น้ำพริกแล้วก็ไข่ต้มก็กินได้แล้วจ้ะ
ซื้อไว้เด้อจ้ะเด้อติดตู้เย็นไว้ขออภัยอ่ะขออภัยได้หลายค่ะกล่องล่น